ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวชุดรีโมทเปิดปิดประตูนะครับสำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่ต้องการกันขโมยนะครับแต่ต้องการความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูด้วยรีโมทนะครับครับรีโมทก็เป็นดีไซน์ด้วยรูปทรงที่สวยงามนะครับเป็นฝาสไลด์แล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดฝากระโปรงท้ายได้ด้วยเพียงแค่เพิ่มตัวออปชันตัวนี้เข้าไปนะครับราคาตัวเปิดฝากระโปรงท้ายตัวนี้ก็แค่เพียง170บาทนะครับส่วนชุดรีโมทเปิดปิดทั้งชุดเลยขายให้ในราคา750บาทแล้วก็จะรับประกันให้1ปีนะครับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากนะครับได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วดูตามคู่มือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดฝากระโปรงท้ายเดี๋ยวเชิญตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะครับเปิดครับครับตอนนี้ตัวปืนนะครับได้ปลดสลักลงแล้วนะครับก็สามารถได้ยกขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวผมจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในระยะที่ไกลอีกสักหน่อยสักประมาณ 2-3 เมตรนะครับเปิดครับครับนี่ครับง่ายดายมากเลยนะครับไม่ต้องไขกุญแจนะครับส่วนตัวประตูนะครับเดี๋ยวผมจะกดจากระยะสักประมาณ5เมตรละกันนะครับเดี๋ยวผมเดินถอยหลังไปสัก5เมตรนะครับเปิดครับโอเคครับไปดูผลงานกันครับครับประตูเปิดออกอย่างง่ายดายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนละกันนะครับล็อกครับครับผมครับประตูล็อกแล้วนะครับทั้ง4บานนะครับล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองทำซ้ำอีกสักครั้งนึงนะครับเปิดครับครับครับประตูเปิดนะครับโอเคปิดครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับประตูปิดนะครับทั้งชุดนี่750บาทแลกกับความสะดวกสบายคุ้มค่าที่สุดแล้วครับผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ